ด้านหลังเลยนะคะค่ะในช่วงนี้ SBB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมิกำลังถ่ายทอดสดและทางคลื่นสังฆทานธรรมก็รับสัญญาณต่อนะคะค่ะอีกสักครู่หนึ่งก็จะขอนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปรับบาตรนิมนต์ตอนนี้เลยเจ้าค่ะเดี๋ยวขอความพร้อมนะคะค่ะกราบอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุขณะนี้พระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อนันนะคะปลัดหลวงพ่อสนั่นปลัดกมูค่ะเจ้าว่าป่าลันวาองค์แรกตามโดยหลวงพ่อช้ำกตปุญโญกองเงินวัดกองเงินเชตวันหลวงพ่อผาสุกค่ะพ่อลำดวนพ่อกุยพ่อเสน่ห์ค่ะครูบาอาจารย์ท่านก็จำชื่อไม่หมดแต่ก็พอจากหน้านะคะก็กราบอนุโมทนาสาธุค่ะขณะนี้เพลงธรรมจักรสวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรดังขึ้นนะคะกราบอนุโมทนาค่ะถ้าพระเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งตาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปาธรรมังยังอาเทเสสีธรรมจักรกราบอนุโมทนาสาธุค่ะสำหรับอาหารข้าวอาหารข้าวหวานวันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วมาจากความเมตตานะคะมาจากโรงทานของวัดสังฆทานวันนี้หลายโรงทานค่ะมีโรงทานหนองบัวประจวบเขาตีคู่มากับรู้สึกทำเนียบธรรมสุราษฎร์ธานีนะคะของพ่อสมชายธีระจิตโตตีคู่กันมาค่ะอยู่ทางใต้ด้วยกันแล้วก็ขาดไม่ได้ก็ธรรมชัยสิรินะคะธรรมชัยสิริมงคลแล้วก็มีครอบครัวอยู่ยิ่งบอกมาทอดข้าวไข่เจียวยังเห็นไข่ไก่เป็นหลายหลายร้อยแผงเลยค่ะนะคะข้าวไข่เจียววันนี้แล้วก็อีกหลายเจ้าค่ะรู้สึกจะมีเคล็ปนะคะไม่ทราบใครเป็นเจ้าภาพนะคะสำหรับน้องหนึ่งกำลังทำกับคณะอยู่ค่ะโมทนาสาธุแล้วก็ยังมีอีกหลายเจ้าค่ะยังมีอีกหลายเจ้าเลยนะคะสำหรับข้าวที่ใส่บาตรนะคะก็เป็นปัญญาคนไทยนี่แหละค่ะเปลี่ยนจากตักทัพพีมาเป็นใส่กรวยใบตองนะคะก็ถือว่างดงามแล้วก็สบายรวดเร็วขึ้นนะคะรวดเร็วขึ้นค่ะโมทนาสาธุค่ะที่พระองค์ผู้ธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นสูตรประกาศพระสัมมาสัมพุทธญาณวันนี้ก็ได้เห็นเจ้าวาดสาขาต่างๆนะคะนี่พ่อพระแทนสัญญาหนองบัวอาจารย์ปัญญาตอนนี้อาจารย์ประโมทแก่งเสียนรัตนะกาญจนบุรีค่ะอาจารย์ท่านเจ้าสาธุบางทีก็จำชื่อท่านได้มากไม่มากสาธุนะคะขณะนี้พระคุณเจ้าวัดสังฆทานค่ะหลายเป็นเรียนว่าเหยียบร้อยรูปนะคะเป็นร้อยรูปทีเดียวรับบาตรข้าวสารรับบาตรอาหารสดนะคะข้าวกับน้ำขนมตรงนี้นะคะโมทนาสาธุค่ะก็องค์หลวงพ่อบุญลือเมตตานะคะใส่บาตรองค์ที่หนึ่งแล้วก็หลวงพ่อเพลินองค์ที่สองนะคะญาติโยมนะคะถ้ายังมีกับข้าวข้าวหวานเพิ่งมาถึงก็ส่งด้านหลังนะคะส่งด้านหลังค่ะยังมีสามเณรอีกเยอะนะคะอีก200รูปขณะนี้พระคุณเจ้ายังรับบาตรอยู่อีกจำนวนมากทีเดียวค่ะ
มทนาสาธุสาธุค่ะสำหรับบริเวณช้างคู่เรือนไทยริมน้ำนะคะก็ได้รับความต้องขอบคุณผู้ที่ตกแต่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านชื่ออะไรบ้างนะคะหลายคนมาช่วยกันตกแต่งให้เป็นบริเวณที่งดงามนะคะโดยเพราะช้างที่ท่านยืนอยู่ตรงนี้ชื่นใจตรงไหนรู้ไหมคะตรงมีพวงมาลัยสวยที่งาสองข้างแล้วก็พุ่มดอกไม้สดที่งดงามนะคะซึ่งไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม่ใช่ดอกไม้ที่แพงด้วยดอกไม้สีสันสวยๆนะคะมีสีชมพูสีม่วงเป็นหลักสลับกับสีเขียวค่ะแค่นี้ก็ดูสดชื่นนะคะทั้งสองซุ้มของช้างคู่ค่ะแล้วบริเวณตักบาตรนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือหลวงพ่อสนองลูกเหมือนของท่านนะคะอยู่ที่ท่านนั่งเป็นประธานอยู่ด้านหลังนะคะท่านนั่งเป็นประธานในงานบูรพาจารย์บูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาซึ่งหลวงพ่อเพลินก็ได้บอกแล้วว่าเราอุทิศถวายบูรพาจารย์ทั้งหมดเลยวันนี้นะคะขณะนี้นะคะพระคุณเจ้าก็ยังมีอีกประมาณเกือบ20รูปนะคะตามมาแล้วค่ะสามเณรน้อยๆ7ขวบค่ะนำหน้ามา7ขวบ7ขวบนะคะถือบาตรที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าตัวนี่ขนาดบาตรขนาดเล็กแล้วนะคะอันเนนขาอุ้มบาทท่านเนนขาอุ้มบาทมานะคะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดังอีก4รูป5รูปหมดแล้วตอนนี้7ขวบน้อยๆกำลังรับบาทแล้วค่ะเดี๋ยวกำลังจะเริ่มแล้วเอาสาธุเอาองค์ที่1มาแล้วอุ้ยนั่งลงไปเลยหลวงพ่อไม่เห็นนะคะเพราะว่าตัวเล็กเหลือเกินหลวงพ่อบอกลุกขึ้นยืนลูกลุกขึ้นยืนลูกแต่เป็นเนนใหญ่ต้องนั่งลงนะคะเนนองค์โตหน่อยสาธุสาธุมาหาหลวงพ่อปังสาธุสาธุเอาขอความกรุณานะคะหลีกทางให้ทางแถวสามเณรและกล้องถ่ายหน่อยนะคะกล้อง SBB TV กำลังทำการถ่ายทอดได้เห็นแถวสามเณรค่ะสำหรับผู้ที่ฟังวิทยุกันลึกภาพอะไรกันท่านก็เคยมาเห็นนะคะเพราะว่าเราทำเป็นปีหลายๆปีแล้วนะคะ30กว่าปีผ่านมาพอไปเล็กเข้าวัดมาก็มีงานนี้มาแล้วซึ่งสมัยก่อนให้ชื่อว่ามุทิตาสักการะและหลวงพ่อท่านมาปรับเปลี่ยนเป็นบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาเมื่อ5เมษายน2552นะคะก็ใช้เริ่มมาจนถึงปัจจุบันค่ะอันเน้นตั้งบาทไว้ตั้งบาทไว้ลูกสาธุยังเหลือยังเด่นน้อยๆน้อยๆ7 8ขวบ9ขวบ10ขวบแต่ก็แปลกนะคะบางองค์10ขวบก็จริงแต่ตัวเล็กนะคะบางองค์7ขวบตัวใหญ่ก็มีนะคะก็เป็นภาพที่น่ารักจริงๆสาธุพระลุงเนนอะไรตกไปไม่ต้องเก็บนะลูกพระอาจารย์ที่เลี้ยงช่วยหน่อยค่ะผมน้อยๆอู้หนักไหมลูกสาธุไปเร็วๆสาธุค่ะโอ้หนักนะลูกสาธุโอ้หนักลูกรับสององค์เองจากหลวงพ่อจากพ่อบุญเลื้อยกับพ่อไพลินโอองค์น้อยๆยังหนักอยู่เริ่มก็ยังเล็กๆอยู่นะคะยังเล็กๆอยู่เอาสาธุลูกสาธุมาเลยอู้สาธุลูกถุงมันใหญ่พ่อถุงเดียวกำลังสวยแต่พอสองถุงก็เต็มเลยสาธุค่ะอาโมทนาคณีจากสายทานศรัทธาญาติโยมนะคะอาหารส่วนหนึ่งโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะเมื่อกี้ได้เห็นข้าวดำ
ข้าวเขาเรียกอะไรฮะข้าวแดงข้าวดำข้าวกล้องไรเบอรี่แล้วแต่จะเรียกนะคะก็มีค่ะทำเป็นกล้วยมาอันนั้นเขาบอกว่ามีประโยชน์นะคะแต่อย่างไรค่ะคนไทยยังถือว่าข้าวขาวยังเป็นหลักอยู่นะคะเนนบางองค์ก็ยิ้มไปนะคะสาธุแบ่งเป็นสองแถวแล้วนะคะอ้าวแบ่งสองแถวลูกเพราะว่าแบ่งสองแถวสาธุค่ะเพราะว่าพี่เลี้ยงดูแล้วสองห่อล้นเลยอ่ะรับห่อเดียวก็พอสาธุค่ะเอาสองห่อจนได้แหละสาธุค่ะหลวงพ่อไพรินจัดบาตรนะคะไม่ใส่ไม่ได้สาธุค่ะโมทนาสาธุมาเลยลูกสาธุนะคะสามเณรต้องไปจดจำเนาะในชีวิตของสามเณรมาบวชกับวัดสังฆทานเนาะไปที่อื่นก็คงจะไม่ค่อยได้เจออย่างนี้ครูบาอาจารย์ใส่บาตรให้เห็นไหมคะเป็นบุญกุศลของสามเณรน้อยนะคะสาธุสาธุค่ะสามเณรน้อยๆนี่ออกรับบาตรนะคะขณะนี้ไปตรงไหนบ้างดิฉันก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่ก็ได้ออกรับบาตรเป็นกลุ่มๆไปนะคะผัดเปลี่ยนกันไปค่ะเริ่มโตขึ้นนิดนึงโตขึ้นนิดนึงจาก7ขวบ8ขวบเมื่อกี้นะคะตอนนี้มา9ขวบกับ10ขวบเริ่มโตนิดนึงค่ะครูบาอาจารย์ท่านก็เข้าใจแต่ระดับเนาะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มกลางกลุ่มใหญ่นะคะสาธุค่ะเข้าใจว่ามีทั้งหมด17กลุ่มจะใช่ไหมนะคะสาธุค่ะขณะนี้นะคะท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน SVBTV 999โทรทัศน์พุทธภูมินะคะจากมูลนิธิพุทธภูมิวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นการตักบาตรพระภิกษุสามเณรทั้งวัดนะคะโดยเมตตาโดยหลวงพ่อบุญลือธรรมกัมโมหรือพระครูภาวนาชัยสิทธิ์เมตตาเป็นประธานในวันนี้ร่วมกับพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานค่ะกำลังตักบาตรสามเณรอีก200กว่ารูปนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่องค์น้อยๆนะคะองค์น้อยๆนั้นพอนั่งลงไปครูบาอาจารย์ไม่เห็นนะต้องให้ลุกขึ้นยืนลุกรับบาตรนะสาธุค่ะตอนนี้เนรเริ่มโตขึ้นมากลุ่มกลางแล้วกลุ่มเล็กผ่านกลุ่มกลางกำลังเข้ามารับบาตรไปเดี๋ยวค่อยดูพี่ใหญ่พี่ใหญ่โตหน่อยแต่พี่ใหญ่เนี่ยก็ทำหน้าที่หนักนิดนึงช่วยพระอาจารย์พี่เลี้ยงดูแลเนรน้องๆเล็กๆนะคะต้องช่วยดูแลตอนไหนมั่งอาบน้ำนะคะอาบน้ำซักผ้าตากผ้าเก็บผ้านะสามเณรพี่โตต้องช่วยพระอาจารย์ที่เลี้ยงดูแลน้องๆในแต่ละกลุ่มสามเณรน้อยๆเหล่านี้นะคะจะได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษา25ทุนด้วยกันค่ะทุนการศึกษา 6,000 บาทต่อ1ทุนนะคะก็ขอบุญจากผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันหน่อยนะคะจะเท่าไหร่ก็ได้สมทบกันถ้ายิ่งรับไป1ทุนยิ่งถือว่าเป็นบุญเป็นการสร้างปัญญาบารมีให้กับตัวเราด้วยให้กับอนาคตของชาติจากสามเณรน้อยๆนะคะที่จะได้รับการพิจารณารับทุน25ทุนนั้นสามเณรน้อยนะคะตั้งใจเถอะค่ะตั้งใจในการประพฤติปฏิบัตินะคะจะได้รับการพิจารณาจากพระอาจารย์ที่เลี้ยงการพิจารณานั้นพิจารณาตามเนื้อผ้าหมายถึงว่าไม่มีการอคตินะคะพิจารณาตามความเป็นจริงเน้นก็โมทนานะคะสามเณรดีเด่นแต่ละกลุ่มไหนสามเณรได้รับรางวัลเยอะพระอาจารย์ที่เลี้ยงก็ได้รับรางวัลด้วยเพราะพระอาจารย์ที่เลี้ยงมีส่วนแน่นอนในการช่วยกันดูแลกุลบุตรดูแลสามเณรน้อยซึ่งไม่ใช่กุลบุตรแล้วนะคะกุลบุตรนั่นแหละแต่มาเป็นสามเณรแล้วในปัจจุบันมีศีล10นะคะแล้วก็สามเณรก็ตั้งใจหลายคนเคยบอกไม่ค่อยเห็นเนรเลยป้าไปไหนอยู่ไหนรูดนั่งอยู่ศาลาอาจารย์บูชานะคะไปพิจารณาอาหารตรงนั้นพิจารณาแล้วก็สวดมนต์
นั่งสมาธิแล้วก็พักผ่อนแต่มีโอกาสก็มาเดินจงกรมด้านหน้าเรือนไทยตรงนี้นะคะในช่วงเช้าช่วงเย็นสมณเณรกลุ่มกลางเข้ากลุ่มพี่แล้วค่ะกลุ่มพี่โตแล้วนะคะกลุ่มพี่มาแล้วนะคะข่าวนี้ก็ไม่อยากบอกแต่ต้องบอกค่ะหมดสามเณรกลุ่มนี้แล้วขอเชิญแม่ชีเข้ามารับบาตรจากครูบาอาจารย์นะคะท่านแจกแม่ชีนักบวชให้ก่อนแม่อายุยืนแม่อายุมากไม่ใช่อายุยืนอายุมากอายุยืนมาก่อนมารับใครไม่มาก็ไม่ว่านะคะป้าเล็กอยู่ตรงนี้ยังไม่รู้เลยจะรับแต่หลวงพ่อทันไหมสาธุค่ะท่านจะเมตตาให้ต่อกับอาหารทั้งหมดนะคะก็หมายถึงว่าหลวงพ่อท่านตักบาตรพระภิกษุสามเณรทั้งวัดแล้วในส่วนที่เหลือท่านก็ให้เป็นทานกับพวกเราแม่นามลุกไหวไหมล่ะแม่นามลุกไหวไหมไม่มาแม่นามบอกไม่เอาสละสิทธิ์ไม่เป็นไรหนูถือแทนแม่นามก็ได้ อภิจินดามาดิอโมทนาค่ะขนาดนี้แถวแม่ชีเรียนเชิญค่ะแม่ชีขาแบ่งเป็นสองแถวแม่ขาอ่ะนักบวชไม่รับก็แล้วไปนะไม่ว่านะมาสองแถวเร็วพี่หลวงพ่อบุญลุยหนึ่งหลวงพ่อพลินหนึ่งสามเณรน้อยเหลืออีกสามเณรใหญ่แล้วพี่สามองค์สององค์สุดท้ายซะทุกอเมชีโยมแบ่งสองแถวค่ะสองแถวค่ะเอามาเลยค่ะแม่ขาอายุโยมทั้งหลายตอนนี้ครูบาอาจารย์เมตตาปีหนึ่งมีครั้งเดียวสาธุสาธุค่ะในฐานะพิธีกรรับก่อนในฐานะพิธีกรรับแล้วสาธุเงินทุนการศึกษาสามเณรฤดูร้อน